ข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนผู้ใจบุญใจกุศลร่วมพิธีทำบุญตักบาตรมุทิตารำลึกครบรอบวันคล้ายวันเกิดชาติการ146ปีครูบาเจ้าศรีวิชัยนักบุญแห่งล้านนาไทยตรงกับวันอังคารที่11มิถุนายนพุทธศักราช2567ณลานอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัยหมู่ที่2ตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่มีพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นประธานฝ่ายสงฆ์นายสิทธิศักดิ์อภิกุลชัยสิทธิ์นายอำเภอเมืองเชียงใหม่เป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์กำหนดการดังนี้อังคารที่11มิถุนายน 6:09 นศรัทธาประชาชนพร้อมกันณลานอนุสาวรีย์ครูบาเจ้าศรีวิชัย 6:19 นถวายเครื่องสักการะครูบาเจ้าศรีวิชัยโดยนายอำเภอเมืองเชียงใหม่เป็นประธานพิธีนำกล่าวคำไหว้สาสักการะครูบาเจ้าศรีวิชัยโดยพระครูปัญญาสังฆการผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดศรีโสดาพระรามหลวงกล่าวคำโยงเข้าบาตร 6:29 พิธีทำบุญตักบาตรมุทิตารำลึกครูบาเจ้าศรีวิชัยพระภิกษุสามเณรจำนวน219รูปออกรับบิณฑบาตรอบอนุสาวรีย์ครูบาเจ้าศรีวิชัย 7:29 นายอำเภอสิทธิศักดิ์อภิกุลชัยสิทธิ์นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ประธานฝ่ายคารวาสจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัยไหว้พระสมาทานศีลประธานฝ่ายสงฆ์มีพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7พร้อมพระเถรานุเถระจำนวน12รูปเจริญพระพุทธมนต์สมโภชอนุสาวรีย์ครูบาเจ้าศรีวิชัยประธานฝ่ายสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถาเทิดเกียรติคุณในบารมีพระครูบาเจ้าศรีวิชัยประธานฝ่ายคารวาสกล่าวพบปะศรัทธาประชาชนอาจารย์กล่าวชุมาครัวตาลถวายจตุปัจจัยไทยธรรมจำนวน15ชุดพระสงฆ์อนุโมทนาวันทาราพระถวายพระตาหารเช้าแด่พระเถรานุเถระณลานอนุสาวรีย์จำนวน12รูป 9:00 นพิธีเปิดโครงการบริการประชาชนสักการะครูบารักษาห้วยแก้วประจำปีพุทธศักราช2567โดยนายสิริพรสิริโสดาผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่นำสมาชิกและผู้ถูกคุมประพฤติตลอดถึงอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่60คนบริการสังคมโดยพัฒนาทำความสะอาดรอบอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัยพร้อมเส้นทางขึ้นดอยสุเทพตามโครงการสักการะครูบารักษาห้วยแก้วประจำปี2567เป็นเสร็จพิธีก็เป็นการเชิญชวนคณะสงฆ์คณะศรัทธาและผู้มีความเคารพนับถือในตัวครูบาเจ้าศรีวิชัยในพิธีทำบุญตักบาตรมุทิตารำลึกครบรอบวันคล้ายวันเกิดชาติการ146ปีครูบาเจ้าศรีวิชัยนักบุญแห่งล้านนาไทยช่วงเช้าอังคารที่11มิถุนายนเวลา 6:00 นเป็นต้นไปณลานอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัยหมู่ที่2ตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่เชิญทุกท่านร่วมงานนี้โดยพร้อมเพรียงกัน